เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%สำหรับบิ๊กไบค์กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการเดทข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับครับผมและนอกเหนือจากทางช่องทาง True Vision 691แล้วนะฮะยังมีอีกหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือ Facebook นั่นเองนะฮะเพจแรกของเรานะนั่นก็คือแฟนเพจของ Speed Channel นั่นเองครับเป็นเพจหลักของช่องเรานะฮะจะมีรวบรวมทุกรายการนะที่ถ่ายทอดทางช่อง True Vision 691นะครับอีกหนึ่งเพจครับนั่นคือเพจของ Speed Rider ฮะเข้ามาก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนนะฮะที่เป็น Cover Picture นะฮะตรงนี้จะอัปเดตข่าวสารครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าไปจนถึงเรื่องราวของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่สำคัญนะฮะเวลาที่เราจะไปไหนก็แล้วแต่นะฮะเราจะไลฟ์สดผ่านทางช่องทางนี้นะฮะและ1ช่องทางครับในขอโทษฮะแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็ยังไลฟ์สดผ่านทางช่องทางนี้เช่นเดียวกันฮะอีก1ช่องทางครับนั่นคือ www.speedchannel.co.th ครับเว็บไซต์ official ของเรานะฮะซึ่งจะมีลิงก์ต่างๆนะฮะที่จะเชื่อมโยงไปยังผู้สนับสนุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านค้าแล้วก็สถานที่ต่างๆที่น่าสนใจนะครับสามารถคลิกเบาๆก็ไปได้เลยนะครับอีก1ช่องทางครับนั่นคือทาง Facebook เอ้ยขอโทษครับอีกช่องทางคือทาง YouTube นั่นเองฮะทาง YouTube ฮะเสิร์ชเข้าไปที่ Speed Channel Official ครับถ้าจะชมสดพร้อมกับเรานะฮะคลิกเข้าไปที่ Speed Channel Official Live Streaming นะฮะก็จะเป็นมุมมองเดียวกับทางช่อง True Vision 691นะครับถ้าเข้ามาช้านะครับก็สามารถที่จะเลื่อนคอร์เซอร์ด้านล่างนะครับไปทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อชมสดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นได้นะฮะหรือว่าชมอยู่นะครับและติดธุระครับก็สามารถกดพอสเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปทำธุระต่อครับทำธุระเสร็จก็สามารถกลับมากดเพลย์ต่อเพื่อการชมอย่างต่อเนื่องนะฮะและที่สำคัญครับสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนปีที่แล้วก็ว่ากันไปครับสามารถที่จะชมทางช่องทางของ YouTube นี้ด้วยครับผมผมหลากหลายช่องทางครับไม่พลาดในการชมของเราแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของทางโซเชียลแล้วก็ทางโทรทัศน์ทีวีต่างๆนะครับวันนี้ครับอยู่กับพี่อ้นครับสวัสดีครับพี่อ้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้นครับนะครับก็เป็นเรื่องของนะครับ Speed to Stoke แน่นอนครับนี่เรื่องราวของ2จังหวะเราจะมีอะไรมาพูดคุยกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันวันนี้นะครับแน่นอนครับเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ Amazon น้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนFactory Gear ร้านเครื่องมือช่างคุณภาพสูงยอดนิยมจากญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยอ๋อแม่เป็นไงไม่เจอพี่อ้นมาหลายสัปดาห์เลยใช่ครับมาวันนี้ตัวเป็นๆหรือเปล่าเนี่ยแต่สัปดาห์เดียวเอ๊ะรู้สึกว่าพักผ่อนเยอะไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยเฟิร์มนะเนี่ยตอนนี้งานเยอะเห็นทั้งหน้าเฟซโอ้โหงานเยอะมากมีครับมีเรื่อยๆเพราะตอนนี้เมื่อวานก็หยุดเมื่อวานก็พักผ่อนวันนึงอ่ะใช่เป็นวันพ่อวันพ่ออยู่ไปเป็นพ่อที่ไหนมาพี่ก็อยู่บ้านนั่นแหละครับพ่ออยู่บ้านดูก็ทำอะไรกินกันก็มีอะไรมาปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่กันแบบครอบครัวน่าช้าไม่แบ่งครับถือมาแผงก็ไม่มีนะมีมาอยู่เมื่อกี้มะม่วงหมดแล้วไงพี่ก๊อฟให้เขาเก็บไปแล้วครับผมมาเข้าเรื่องกันก่อนจะมาเรื่องราวต่างๆวันนี้เรามีเรื่องของคลิปครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน2คลิปเช่นเดิมนะครับคลิปแรกครับควรมองให้ดีครับชื่อเรื่องคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเตือนภัยรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ไม่ได้มองให้ดีก่อนออกจากถนนนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมครับอุ๊ยผู้หญิงไม่ได้มองไม่ได้มองจริงแล้วไฟเขียวอยู่ไงนะเนี่ยเขาไฟเขียวอยู่นะเขาจะเลี้ยวขวาจริงๆเขาจะอยู่ครับจะอยู่ขวาเลยเนี่ยจังหวะรถอยู่ขวามอรถมอเตอร์ไซค์จะอยู่ขวาใช่จะนี่คือเบรกทันใช่ไหมไม่เกิดอุบัติเหตุทันทันครับจังหวะถ้าเบรกไม่ทันละข้อผมว่ามีปลิวนะฮะแล้วก็นิ่งๆไปงั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนียนไปเลยอย่างนี้มันน่าโมโหเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นระวังกันหน่อยฮะบางทีบอกว่ามองซ้ายมองขวาแล้วก็มองซ้ายมองขวาทีนึงก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะมาดูเคสที่2ครับอันเมื่อกี้มองดีอันนี้บอกว่าเกือบไปแล้ว
นะครับเป็นคลิปอุบัติเหตุนะครับรถมอเตอร์ไซค์เกิดเสียหลักล้มลงนะครับจนเกือบโดนรถทับใช่ไหมจะเป็นอย่างไรไปชมครับล่วงสะพานไหมนะไม่สิครับไอ้คันซ้ายสิครับเมื่อกี้มีคันใช่เนี่ยคันซ้ายล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วเนี่ยคันซ้ายล่วงสะพานแล้วคนอ่ะเหรอเออดูเด็กคนหายไปไหนอ่ะพี่เท็กเนี่ยคนซ้ายไปไหนคนซ้ายรถทับโอ้รถทับรถทับอยู่นึกว่าตกไปข้างล่างแล้วดูเด็กทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนั่นไงไม่เดี๋ยวหัวตัวเองอ่ะหัวเข้าล้อนะเมื่อกี้ไม่ใส่หมวกน็อกเนี่ยอับไหลยังจะช้าอีกแทนที่จะรีบไปช่วยคนหนึ่งเขาเนาะเดินช้าอีกเพราะคุณเลยกำลังมึนอยู่ไงอันนี้เห็นบอกได้ปะบอกว่าอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้เกิดด้วยเราใช่ครับบนท้องถนนเนี่ยโอกาสที่เราจะชนเขาก็มีเขาชนเราก็มีเพราะนั้นมันหลากหลายนะครับเรื่องอุบัติเหตุมันนั้นก็ป้องกันไว้ดีด้วยเนี่ยดูดิขับซ้ายอยู่ดีรถล้มมาชนตีลังกาล้มซะงั้นนะก็ระวังกันด้วยแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกครับเรื่องของการขี่ใส่หมวกกันน็อกให้พร้อมนะครับอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้คันหน้าดูแล้วไม่ได้ใส่ใช่ไม่ได้ใส่อันตรายเพราะรถทับลงไปหัวศีรษะเอาไว้ดีกว่าเนาะคือแบบถ้าเราไม่ชนเขาก็ชนเราอย่างนี้แหละเนื้อหุ้มเหล็กเป็นเรื่องธรรมดาก็ปลอดภัยกันไว้นะเอาไว้เป็นอุทาหรณ์น้องๆที่ใช้รถใช้นะครับเกริ่นซะหน่อยวันนี้เรื่องราวของเรามีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายเบรกนะครับเบรกสี่เบรกที่ห้าเราจะมีเรื่องราวของบรรยากาศในการของในบูธของคอสกีนะฮะมอเตอร์เอ็กซ์โปว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีรถบิ๊กไบค์หรือรถจักรยานที่มันเปิดตัวรุ่นใหม่อะไรบ้างเทคโนโลยีพร้อมโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงแล้วก็งานเทสนะครับเทสนินจา400ล่าสุดที่เราไปเทสมาวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็จะมีการประมวลภาพมาให้ชมกันรวมไปถึงแน่นอนครับวันนี้ในเรื่องของสปีดทูสโตรกครับพี่อ้นมีอะไรเรื่องราวของอ๋อวันนี้เอาปลั๊กหัวเทียนมาให้ดูปลั๊กหัวเทียนจริงๆปลั๊กหัวเทียนอะไรบ้างใช่เป็นปลั๊กหัวเทียนซิลิโคนครับมีความสำคัญยังไงบ้างมันมีค่ามีค่าวัดต่างๆครับมีมาตรฐานของในเรื่องของยาซิลิโคนต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับอาจจะลองดูให้ดูตัวอย่างก่อนก็จะพูดกันเนี่ยนะครับโอ้อย่างนี้ต้องบอกว่าเบส2เบส3มันต้องรีบเปิดสายแล้วก็โฟนอินเลยนะใช่ไม่เลยนะเพราะว่าคุยกันเลยครับเพราะว่าจริงๆปลั๊กพวกนี้มันมีราคาแพงนะเพราะว่าเป็นของปลั๊กเจสกีซึ่งพอเรามาใช้ในมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลดีมากๆเพราะว่าในเรื่องของหัวเทียนเนี่ยที่เป็นหัวเทียนเขาเรียกหัวเทียนหัวข้อเป็นหัวโตเนี่ยมันจะกดแน่นเลยแต่ทีนี้ปัญหาไม่เกิดครับแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรือว่าน้ำโดนน้ำโดนอะไรเนี่ยจะไม่ดับครับหูจะดับได้ไงพี่อยู่ในเจ็ตสกียังไม่ดับเจ็ตสกีมันอยู่กันนานทีนี้ตัวนี้มีค่าโอห์มไงมีค่าต้านทานนะครับถึง 4,000 กว่าโอห์มเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมาให้ความรู้กับน้องๆเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับปลั๊กหัวเทียนเลือกใช้ปลั๊กหัวเทียนยังไงที่มันเหมาะสมกับรถเรานะรถที่เราใช้ประจำวันหรือว่ารถแข่งที่เราใช้อยู่หรือว่ารถที่เราใช้งานหนักๆเลยบรรทุกของเรื่องต่างๆเนี่ยตรงนี้สำคัญมากครับนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันในเบรก2และเบรก3นะครับตอนนี้ก็ยังมีในเรื่องราวของในเรื่องของอะไรเขาเรียกว่าแถมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยก็ยังมีในเรื่องใครที่อยากจะไปชมงานนะครับรวมไปถึงเข้าไปเยี่ยมชมในบูธของ Factory Gear นะครับผู้นำเข้าแบรนด์เสื้ออุปกรณ์ในเรื่องของเครื่องมือกาลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของ Blue Point แล้วก็ Snap On นะครับก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปได้เช่นเดิมนะครับรวมไปถึงวันที่11เลยใช่วันที่11นะเพราะก่อนถึงวันที่11นะฮะวันที่9ธันวาคมนะครับมีการขยายเวลาเพราะเนื่องจากมีการรีเควสต์มาเอ้ยขอเพิ่มบัตรอีกหน่อยได้ไหมก็จัดไปนะครับซึ่งสำหรับรายการสปีดไรเดอร์เท่านั้นนะฮะ ขอวันนี้เป็นสุดท้ายนะครับไม่ไหวแล้วเพราะว่ายืดมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะครับคนที่ต้องการที่จะไปจริงๆนะฮะไม่ต้องเล่นเกมอะไรนะครับขอแค่แบบว่าแจ้งความจำนงมานะครับเป็น SMS หรือว่าโฟนอินก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะให้ท่านละ2ใบนะครับแล้วก็ไปเจอกับตู่ที่หน้างานเลยเดี๋ยวกลับก็ไปด้วยพี่อ้นไปไหมก็มีช่วงเวลาเลิกงานก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูนั่นแหละวันแชมเปี้ยนชิพเจอกันตอนเที่ยงของวันที่9ธันวาคมนะฮะเพื่อรับบัตรที่หน้างานเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามี VTR ด้วยใช่ไหมให้ชมแบบบรรยากาศของงานวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งนึงดีกว่านะฮะวันนี้ปิดท้ายแล้วนะแรงส่งกันเข้ามาThis is war. One championship is in the land of war. Oh wait, just in a world, Yogi Berra title. Little งานนี้ไม่รู้ว่าจะเชียร์คู่เอกหรือว่าจะเชียร์คู่สาวๆดีเพราะว่าอย่าลืมนะครับมีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นมาร่วมชกด้วยคือลิกะอิชิเกะขวัญใจหนุ่มๆชาวไทยอ๋อเดี๋ยวไปเชียร์นะครับอ่ะนะครับก่อนปิดเบรกแรกเอามีก่อนนะครับในเรื่องนี้
แหมเมื่อกี้ยังไม่มีเลยนะท่านใดที่สนใจในเรื่องของอุปกรณ์อันนี้ไม่ใช่หมวกกันน็อกจริงๆนะนะครับเป็นกระปุกออมสินนะครับนี่เป็นกระปุกออมสินสวยๆครับนี่ใส่เหรียญตรงนี้นะครับแบรนด์ของ Shark เป็นตัวนี้เป็นคาร์บอนครับ Les Apo นะฮะนะครับก็ร่วมสนุกง่ายๆครับส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ลงท้ายคำว่า Your Helmet นะครับลงท้ายว่าส่งคำถามหรืออะไรก็ได้ครับแล้วก็ลงท้ายคำว่า Your Helmet นะครับเราจัดแรนดอมไม่ใช่แรนดอมหน่วยจับฉลากดีกว่าจับฉลากจากตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ครับเราจะจับฉลากในวันศุกร์นะครับเออวันจันทร์สิต้องจับวันจันทร์วันจันทร์หยุดเหรอโอเคงั้นก็จับวันอังคาร สามารถส่งได้แต่วันนี้ถึงวันศุกร์นะครับแล้วเราจะจับฉลากในวันอังคารว่าใครนะครับจะได้รับนี่นะครับกระปุกหมวกกันน็อกสวยๆแบบนี้ไปสวยมากนะครับเป็นรุ่นของ Shark นะครับ Les Apo จากร้าน Jewel Helmet นะครับวันนี้พี่ต้านะครับเอานำมาให้เล่นแจกรางวัลกันง่ายๆครับพิมพ์อะไรก็ได้ครับแล้วก็ลงท้ายคำว่า Jewel Helmet นะครับเราก็จะนำเบอร์ตรงนั้นมาแล้วก็มาจับฉลากแจกตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันศุกร์นะครับใครอยากได้นะครับส่งให้ฟรีนะนี่ไงก็คือจะส่งคำถามมาสอบถามเราหรือจะส่งเอลิเบธมาแบบชวนพูดคุยกันนะแล้วก็ลงท้ายยูเฮเมตก็ได้ได้หมดครับขอให้ลงท้ายยูเฮเมตได้หมดนะครับหรือว่าขอบัตรวันแชมเปี้ยนชิพลงท้ายยูเฮเมตก็ได้ก็ได้เหมือนกันได้หมดทุกอย่างอยากให้ทุกท่านให้ได้รับของรางวัลเราไปนะครับแล้วแต่การจับฉลากนะมีมาใบเดียวนะครับบอกว่าหมวกกันน็อกรุ่นแบบนี้ไม่ใช่เป็นกระปุกเนี่ยมันไม่ค่อยมีเยอะมันหายากครับอยากได้เองเลยเนี่ยก่อนปิดเบรกแรกครับเราก็มีเรื่องราวของสกู๊ปดีมาฝากกันนะครับเป็นเรื่องราวของสเปรย์กันน้ำครับ Extra Nano Proof นะครับเป็นสเปรย์นวัตกรรมใหม่นะครับเทคโนโลยีที่ช่วยปกป้องนะครับสิ่งที่ว่าจะเป็นเรื่องกระเป๋าเสื้อรองเท้าที่มีราคาแพงนะครับการเปื้อนในเรื่องของการหน้าฝนหรือกระเด็นโดนน้ำต่างๆเพราะตัวนี้นะครับโอ้รองเท้าแต่ละคู่ราคาแพงมากเพราะนั้นไปดูครับว่า Extra Nano Proof เขามีโปรโมชั่นอย่างไรแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับพี่โบ๊ทพี่บอมรออยู่ครับวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ช่วยคุณปกป้องสิ่งที่คุณรักจากน้ำและสิ่งสกปรกด้วยเทคโนโลยีสเปรย์ Extra Nano Proof สเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องใน Speed Channel Solution 691นะฮะครับผมต้องบอกมานำเสนอนี่ครับนี่คือสเปรย์กันน้ำ Extra ซึ่งเป็นนาโนเทคโนโลยีฮะครับมันใช้งานได้หลากหลายเหลือเกินค่ะเรื่องของเรื่องคือประเด็นที่เรานำมาเสนอเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเรา2คนพี่น้องเนี่ยซื้อน้ำยาตัวนี้เอามาใช้กับหลังคาผ้าใบรถเปิดประตูเราใช่เสร็จแล้วเนี่ยมันเวิร์คแล้วก็พอมันรวมไปรวมมาเราก็มันเจ๋งนี่นะนะครับในเรื่องของรองเท้าผ้าใบรองเท้าแพงๆอ่ะแพงถูกต้องไม่รู้จะแพงอะไรนักหนารองเท้าผ้าใบอยู่นี้แล้วก็หน้าฝนแบบนี้โอ้โหบางทีนี่แทบอยากจะถอดรองเท้าอะไรหิ้วบางทีต้องถอดรองเท้าหิ้วเดินขึ้นออฟฟิศบ้างเพราะว่าฝนตกเท้าเปียกเสียดายรองเท้าคู่เป็นหมื่นมันครอบคลุมหมดแล้วบอกว่าน้ำยาตัวนี้มันกระเป๋าแบรนด์เนมใช่คุณสมบัติเขาใช้งานได้หลากหลายวันนี้เราเตรียมการสาธิตให้คุณผู้ชมดูครับก่อนอื่นเลยนะครับกับอย่างแรกคือที่หนูนานี่ทำไมต้องเป็นน้ำแดงเพราะถ่ายเสร็จเราจะได้มากินได้ด้วยไม่ใช่ให้เห็นชัดๆให้มันเห็นชัดนะอันนี้คือสำลีธรรมดาสำลีที่ปกติเราซื้อมาครับนะครับแล้วก็สำลีอันนี้คือเราพ่นสเปรย์เอ็กซ์ต้ากันน้ำนะฮะนาโนเทคโนโลยีตัวนี้ไว้พ่นใส่สำลีธรรมดาเนี่ยอย่างแรกเลยเอาสำลีธรรมดาใส่ไปปุ๊บทิ้งมาปั๊บจมอ่ะก็น้ำซึมเข้าไปถูกต้องอันนี้ผ่านการฉีดสเปรย์ตัวเอ็กซ์ต้านาโนตัวนี้แล้วปุ๊บใส่ลงไปอ้าวเฮ้ยยังไงลอยกันน้ำจริงไหมดูได้เห็นไหมว่ามันกันน้ำจริงเออเดี๋ยวถ้าดูแค่นี้แล้วมันไม่ชัดเจนเราก็เลยลองรองเท้ามาครับข้างเนี้ยเราฉีดสเปรย์เอ็กซ์ต้านาโนกันน้ำไปเรียบร้อยแล้วแต่ข้างเนี้ยเดิมๆเลยถอยมาจากข้างจุ่มน้ำลงไปเดี๋ยวจุ่มให้ดูทั้งคู่เลยนะว่าประสิทธิภาพเป็นยังไง1 2 3ตัวเข้าไปให้นี่สุดเลยนะฮะสุดเลยนะน้ำซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อย่างที่เห็นอยู่นะครับคู่นี้กลายเป็นรองเท้าสีชมพูเรียบร้อยครับผมน้ำอันนี้สะบัดสะบัดเคาะสีขาวเหมือนเดิมตัวสเปรย์ตัวนี้มันเป็นนาโนพรูฟนาโนพรูฟยังไงมันกันน้ำยังไงรองกับนี่เลยฮะตัวพวกหลังคาที่เป็นคือเวลาที่เราใช้งานรถหลังคาคอมโพสิเบิลเนี่ยที่เป็นรถที่เป็นหลังคาผ้าใบแล้วก็ที่เราเรียกง่ายว่าหลังคาซอฟท็อปเนี่ยเราจะเจอคือเวลาที่ฝนตกนะแล้วน้ำจะไปขังอยู่ในผ้าใบเนี่ยแล้วมันก็จะหยดซึมขับแล้วมันก็จะหยดแปะลงมาทางนี้มีหลายเกรดถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเขาเป็นผ้าใบแบบหลายชั้น4ชั้นขึ้นไปก็แต่ก็มีซึมนะเพราะเจอหนักๆก็เรียบร้อยเหมือนกันวิธีการใช้งานง่ายมากคุณผู้ชม
เราก็ซื้อสเปรย์เอ็กซ์ต้านี่มานะฮะนาโนเสร็จแล้วเราก็ฉีดปึ๊ดอย่างงี้นะฮะรอ1ชั่วโมงครับครับให้มันแห้งมันแห้งปั๊บอันนี้คือเราฉีดไปแล้วนะฮะฉีดไปแล้วรอบนึงอันนี้เอาฉีดให้คุณผู้ชมดูเสร็จแล้วนี่ครับน้ำเห็นไหมฮะโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมน้ำไม่เกาะวิ่งไงครับใบบอนหลังคาหรือใบบอนก็ไม่รู้คนงงเอ๊ะมันคืออะไรนี่มันอะไรนี่มันใบบอนหรือเปล่าใช่ไหมถามว่าสเปรย์เนี่ยเราสเปรย์ครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เท่าไหร่3เดือนคุณผู้ชมทีนี้เรากลับมาดูเรื่องราวของโปรโมชั่นกันนะฮะกับเรื่องราวของ Extra สเปรย์กันน้ำที่เป็น Nano Proof ครับผมในเรื่องของ Extra Nano Proof ตัวนี้เราจัดเซตมาให้คุณผู้ชมเลยครับขวดใหญ่2ขวดขวดเล็ก2ขวดจัดใส่กล่องมาให้1เซตมี4ขวดนะครับครับผมแถมด้วยนะฮะนี่ครับกับผ้าเมจิกแบมบูโทเวลก็ทำไมต้องเป็นแบมบูเพราะว่าผ้านี้จริงๆมันบอกมันดีมากนะไอ้ผ้าใยไม้ไผ่เนี่ยนะที่เขาเรียกผ้าใยไม้ไผ่มันใช้งานได้ดีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือคุณผู้ชมถ้าใช้ในครัวทอดปลาทอดทำกับคงกับข้าวน้ำมันน้ำมันมันกระเด็นออกมาเช็ดข้าวน้ำมันปื๊ดออกไปฮะไปล้างน้ำผ้าอะไรก็เช็ดได้แต่ผ้าที่เช็ดเสร็จแล้วทำความสะอาดง่ายคือผ้านี้แหละน้ำมันมันจะไม่เกาะอยู่ที่ตัวผ้าล้างน้ำมันออกหมดเลยคุณผู้ชมในห้องเครื่องเปิดฝามาน้ำมันคงน้ำมันเครื่องกระดงกระเด็นเช็ดปื๊ดเข้าไปหมดปื๊ดเอาไปล้างน้ำเปล่าฮะน้ำมันก็จะไม่เกาะที่ตัวตัวนี้ใน1เซตเราแถมให้เลยนะ5ผืนบวกกับน้ำยาทั้งหมด4ขวดขวดใหญ่2ขวดเล็ก2ถูกต้องในราคาเพียงแค่999 บาทค่าจัดส่ง100 บาทครับครับผมถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาเลยครับ